ย้อนรอยหนึ่งในเรื่องราวความรักที่อื้อฉาที่สุดในเกาหลีใต้เมื่อหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งซัมซุงกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตกหลุมรักกับบอดี้การ์ดข้างกายของเธอเองฟังดูอาจจะเหมือนโรแมนติกแต่เรื่องราวนี้มันกลับไม่ได้จบลงเหมือนในนิยายเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อปี1995หรือเมื่อ29ปีที่แล้วเมื่ออีบูจินลูกสาวคนโตของท่านประธานอีคุนฮีแห่งซัมซุงกรุ๊ป หญิงสาวที่ตอนนั้นถูกมองว่ามีความเพียบพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปร่างหน้าตาและกิริยามารยาทต,ตกหลุมรักกับบริการของเธออีอูแจหลังจากพบกันครั้งแรกในงานการกุศลงานหนึ่งและ4ปีต่อมาพวกเขาก็แต่งงานกันพิธีวิวานี้เป็นข่าวฮือฮามากในเกาหลีใต้ตอนนั้นเพราะด้วยภูมิหลังของฝ่ายชายที่ดูแล้วไม่น่าจะมีทางมาลงเอยกับเธอคนนี้ได้เลยนอกจากนั้นมันยังถือเป็นการจับคู่ ที่แหกธรรมเนียมการแต่งงานกันเองในกลุ่มตระกูลแชโบหรือกลุ่มตระกูลธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ด้วยอิมอูแจนั้นเป็นเพียงพนักงานบริษัทคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวธรมธรมดาธรรมดาที่ทำอาชีพเปิดร้านขายของชำเล็กๆแถมเรียนไม่จบระดับไฮสคูลหรือมัธยมปลายด้วยซ้ำขณะที่อ e ีคุนฮีเป็นถึงลูกสาวคนโปรดของประธานซัมซุงบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น20%ของ GDP ทั้งเกาหลีใต้จนถึงขนาดมีคำพูดหนึ่งในประเทศนี้ว่า เมื่อเกิดเป็นคนเกาหลีใต้จะมี3มสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงได้1คือภาษี2คือความตายและ3คือซัมซุงเพราะถ้าคุณไม่เกิดมาในโรงพยาบาลของซัมซุงคุณก็อาจจะไปนอนในบ้านหรือโรงแรมที่สร้างโดยซัมซุงหรือไม่ก็ซื้อประกันชีวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและนั่งเครื่องบินของซัมซุงเรียกว่าตระกูลอ e ีแทบจะเป็นราชวงศ์หนึ่งของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นั่นคือเหตุผลที่งานแต่งระหว่างอ e ีคุนฮีและบริการของเธอ มีคนให้ความสนใจกับทั้งประเทศหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานสัญญาณของความตึงเครียดและปัญหาชีวิตคู่ก็เริ่มต้นขึ้นแทบจะในทันทีเพราะเมื่อคุณเป็นลูกเขยของตระกูลอีคุณจะไม่สามารถเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งได้อิมอูแจถูกสั่งให้ไปศึกษาหลักสูตรธุรกิจที่มหาวิทยาลัย MIT ในสหรัฐเพื่อพิสูจน์ตัวเองอิมเคยให้สัมภาษณ์กับโคเรียนนิ s ว่าตอนนั้นเขาเครียดมากจนเหมือนกับตกนรกเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำ แต่เขาก็ปฏิเสธคําสั่งของท่านประธานไม่ได้จากนั้นเขาก็ถูกมอบหมายหน้าที่และตําแหน่งสําคัญสคัําญมากขึ้นเรื่อยๆในปี2011เขาเคยเป็นถึงขั้นรองประธานของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์หน้าที่ของเขาในตอนนั้นเกินกําลังความสามารถของเขาไปมากหลายครั้งที่อิมอูแจต้องแอบขอคําแนะนําจากคนนอกเขาเริ่มติดเหล้าไม่ค่อยเข้าบ้านและห่างเหินกับครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมเหล่านี้เองที่เป็นเหตุผลให้ในปี2014 อีบูจินตัดสินใจยื่นฟ้องหย่าก,กับสามีแต่ในไทยที่สุดก็ไม่มีฝ่ายไหนชนะเด็ดขาด100%เอร์เซผลการตัดสินในปี2017อีบูจินได้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวของเธอส่วนอิมอูแจนั้นจะได้รับค่าเลี้ยงดู8,600ล้านวอนหรือราว267ล้านบาทแต่แค่นั้นไม่พออิมอูแจยังเรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์สินมูลค่า120,000ล้านวอนอย่างไรก็ตามในปี2020 ศาลปัดตกคำร้องของอิมและยืนตามคำตัดสินเดิมแต่เพิ่มจำนวนเงินค่าเลี้ยงดูที่อิมจะได้รับเป็น14,000ล้านวอนหรือ374ล้านบาทตามมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของอีบูจินและนั่นคือบทสรุปของการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างเจ้าหญิงแห่งซัมซุงและอดีตบริการของเธอที่กินเวลาย,ยาวนานกว่า5ปีด้วยตัวเลขจำนวนเงินดังกล่าวอาจด,ดูเหมือนมากมายแต่น่าสนใจตรงที่จากข้อมูลทรัพย์สินของเธอ ที่รวบรวมโนยนิตยศารฟอรเมื่อปี2023พบว่าทรัพย์สินของเธอเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากจบเรื่องการหย่าร้างทําให้หลายคนคิดว่าเมื่อดูในระยะยาวนี่อาจจะเป็นชัยชนะของอีบูจินเสียมากกว่าปัจจุบันอีบูจินวัย53ปีเป็นประธานบริหารของบริษัทโฮเทลชินลาหนึ่งในเครือธุรกิจโรงแรมหรูและร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้จากข้อมูลล่าสุดของฟอร์มเมื่อปี2023พบว่า ทรัพย์สินของอิบูจินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4.9ล้านล้านวอนหรือราว130,000ล้านบาทและเธอติดอยู่ในอันดับที่10ของรายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีใต้